แต่อายเปลี่ยนไปเป็นอื่นทุกวันทุกคืนน้องกลืนน้ำตาแทนเขาก็ย้อนเจ็บใจจากอายมือเจ้าบ่เอาแล้วก็มีเขาเขามาเป็นยาปวดใจอายคิดจังได้จึงสิกลับขึ้นมาหาน้องทั้งที่เฮาสองเลิกลาตั้งแต่อายเปลี่ยนใจมื้อนี้เป็นยังอายบอกอยากเริ่มต้นใหม่มาเฮ็ดให้น้องหวั่นไหวทั้งที่แฟนใหม่ของน้องกันมีหลายเดือนหลายปีที่อายบอกเคยส่งข่าวจนน้องมีเขาเข้ามาพาน้องสดใสแฟนเก่าที่พร้อมกับใจกับแฟนใหม่ที่พร้อมดูแลมาเห็นให้อุบใจแท้บ่ฮู้สิเลือกทางใดแฟนเก่าน้องก็ยังหากกับแฟนใหม่ที่พร้อมดานใจบ่ฮู้สิเลือกเอาไปจึงตัดสินใจขอมาดีกว่าน้องขอเวลาทำใจก่อนเด้อไอ้ท่านสิกลับไปหาไอ้คงเห็นแก่ตัวจึงขอเวลาทำใจก่อนเด้อทุนหัวตอนนี้น้องขอถอนตัวออกมาบ่กล้าเลือกใคร